วัสดีครับพบกับผมน้ำมนต์นะครับจากยานยนต์กรุ๊ปวันนี้เรามาทดลองขับกันกับรถรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานจากค่ายมิตซูบิชินะครับนั่นก็คือตัว Expander HEV ขุมพลังไฮบริดนะครับซึ่งทางมิตซูบิชิได้ทำตลาดในบ้านเรา2รุ่นนะครับทั้งตัว Expander HEV แล้วก็ Expander Cross HEV ขุมพลังไฮบริดด้วยกันเหมือนกันหมดนะครับในคันนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับก็คือ Expander HEV นะครับดีไซน์ตัวรถถือได้ว่ามีการพัฒนาต่อยอดมาจากผู้พี่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น Outlander PHEV หรือที่เป็นตัวขุมพลัง Plug-in Hybrid นะครับได้มีการพัฒนาต่อยอดมาในตัวนี้เป็นขุมพลังไฮบริดนั่นเองนะครับในส่วนของดีไซน์ตัวรถก็ถือว่ามีการออกแบบใหม่แล้วก็มีการพัฒนาใหม่ด้วยรูปแบบของกระจังหน้าแบบใหม่ Dynamic นะครับ Chill ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาในรูปแบบของปรับโฉมใหม่เพื่อรับกับขุมพลัง HEV หรือ Full Hybrid นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวไฟหน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นไฟหน้าแบบใหม่เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดให้อัตโนมัติรวมไปถึงไฟ Daytime Running Light แบบ LED อีกเช่นกันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการปรับใหม่แล้วก็จะมีโลโก้ที่บ่งบอกว่าเป็น HEV Hybrid ด้วยนะครับในส่วนด้านล่างก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกซึ่งถือว่าเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED อีกเช่นกันนะครับในมุมมองด้านหน้าก็เรียกได้ว่าเป็นการต่อยอดมาแล้วก็เพิ่มความสวยงามของตัว HEV ตัวนี้ใหม่โดยที่ใช้ล้อที่มีล้อขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือเป็นล้อแบบ2โทนนะครับล้อ2โทนขนาด 6.5 นิ้วขอบ17รัดด้วยยาง205 55ขอบ17นะครับแล้วก็จะมีการตัดด้วยขอบที่เป็นสีฟ้าแล้วก็ด้านหน้าก็ตัดด้วยขอบสีฟ้ารอบคันซึ่งก็คือเป็นการปรับแล้วก็เพื่อแสดงออกให้เห็นว่าเป็น HEV หรือสื่อถึงเรื่องของความเป็นขุมพลังไฮบริด HEV นั่นเองนะครับทั้งในส่วนของแก้มข้างแล้วก็กระจกข้างที่มีการปรับในเรื่องของตัวไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างแล้วก็มีโลโก้ที่บ่งบอกว่าเป็นไฮบริด HEV นะครับในส่วนของสเกิร์ตด้านล่างก็เช่นกันนะครับก็คือตัดลากยาวเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถแล้วก็เดินเส้นด้วยสีฟ้าอีกเช่นกันนะครับแล้วก็มือเปิดก็จะเป็นมือเปิดโครเมียมนะครับแล้วก็สามารถสมาร์ทเอนทรีในการเข้าตัวรถได้ด้วยก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับตัวรถนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายจะมีการปรับในเรื่องของไฟท้ายที่เป็นไฟท้ายแบบ LED แบบใหม่รวมไปถึงสปอยเลอร์หลังที่มีไฟเบรกแบบ LED ให้ในดวงที่3ด้วยแล้วก็เสาอากาศครีบฉลามครับพร้อมกับในเรื่องของตัวที่ปัดน้ำฝนหลังนะครับก็มีเส้นไล่ฝ้าให้มาแล้วก็มีในเรื่องของโลโก้ที่บอกว่าเป็นตัวของ HEV ให้แล้วก็เดินสายด้านท้ายก็จะเป็นเดินสายด้วยเส้นขอบตัดในเรื่องของสีฟ้าเพื่อบ่งบอกความเป็น HEV อีกเช่นกันนะครับซึ่งก็โดยรวมตัวนี้มีการปรับพัฒนาโครงสร้างแบบใหม่เพื่อบ่งบอกความเป็น HEV นั่นเองนะครับสำหรับขุมพลังก็เป็นการปรับพัฒนาใหม่อย่างที่บอกก็คือต่อยอดมาจากตัว Outlander PHEV นะครับตัวนั้นจะเป็น Plug-in Hybrid ตัวนี้ก็จะเป็นขุมพลังที่ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์บล็อก 1.6 ลิตรนะครับ Double Overhead Camshaft พร้อมพ่วงด้วยระบบ MyWeg ที่ถือว่าเป็นการแปรผันในเรื่องฝั่ง IDที่ขึ้นชื่อของค่ายมิตซูบิชิมาทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ประสานการทำงานกับชุดที่เป็นชุดมอเตอร์ไฟฟ้านะครับในรูปแบบของ Full Hybrid ทำให้ตัวเครื่องยนต์และก็ตัวระบบของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นการพัฒนาใหม่เป็นแบบขุมพลังแบบไฮบริดทำให้มีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่116แรงม้านะครับแล้วก็เด่นในเรื่องของแรงบิดที่ทำงานมาจากชุดมอเตอร์ไฟฟ้านะครับอยู่ที่255นิวตันเมตรซึ่งก็เด่นในเรื่องตั้งแต่ให้แรงบิดสูงถึง255นิวตันเมตรตั้งแต่ออกตัวทำให้สมรรถนะในการขับขี่ถือว่าให้แรงบิดสูงแล้วก็ขับง่ายแล้วขับสบายเหมาะกับรถที่เป็นรูปแบบของรถครอบครัวแบบ7ที่นั่งรุ่นนี้นะครับจุดเด่นใหม่อีกจุดนึงก็คือในชุดของชุดเกียร์ที่เป็นชุดเกียร์ไฟฟ้าที่มีการใส่เข้ามาทำงานร่วมกับตัวชุดเครื่องยนต์บล็อกนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการช่วยในเรื่องของการปั่นไฟเข้ากับตัวแบตเตอรี่ไฮบริดซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่แตกต่างแล้วก็ถือว่าเป็นที่ดีสำหรับรถรุ่นอื่นนะครับก็คือมีการวางแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบไฮบริดตัวนี้อยู่ที่บริเวณกลางรถและก็อยู่ในตำแหน่งที่ถือว่าสูงพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าระยะกราวเคลียร์ของตัวรถเนี่ยสูงถึง205มิลลิเมตรทำให้สามารถ
ลุยได้ขับแบบลุยน้ำท่วมก็ได้แล้วก็สามารถไปในทุกเส้นทางที่สามารถทางลูกรังทางทุรกันดารแบบไม่หนักมากได้เพราะว่าตัวรถเนี่ยมีระยะที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่กลางรถทำให้ไม่มีตำแหน่งที่สามารถเวลาเราขับลุยน้ำท่วมในเมืองหรือน้ำท่วมในการเดินทางเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเข้าตัวรถนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับตัวคุมพลังที่เป็นระบบนี้สำหรับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่อง 1.6 ลิตรนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและทำงานด้วยไฮบริดนั่นเองครับเข้ามาดูภายในนะครับก็ถือว่าเป็นการตอบรับในรูปแบบของรถ7ที่นั่งนะครับแล้วก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่นะครับก็ถือว่าแตกต่างจากตัว Expander เดิมที่เป็นเครื่องยนต์พอสมควรนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวชุดพวงมาลัยนะครับที่เป็นพวงมาลัยแบบใหม่นะครับก็เย็บด้วยหนังนะครับแล้วก็จะมีระบบมัลติฟังก์ชันนะครับซึ่งสามารถควบคุมการทำงานของชุดเครื่องเสียงรวมไปถึงมีระบบที่เป็นระบบครูซคอนโทรลให้ในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็จะมีเป็นลักษณะของชุดหน้าจอที่เป็นจอแบบ LCD แบบใหม่นะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นชุดหน้าจอที่เป็นการบ่งบอกในเรื่องของตัวชุดการทำงานของระบบไฮบริดต่างๆนะครับซึ่งสามารถเลือกโหมดการทำงานของชุดหน้าจอที่มีขนาด8นิ้วนี้ได้นะครับถึงว่าเป็นชุดจอที่บ่งบอกการทำงานในระบบของเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งสามารถเลือกได้ถึง7โหมดเลยทีเดียวนะครับเป็นแบบ7 drive mode และในโหมดของตัวนี้ก็จะสามารถแบ่งเป็นในเรื่องของโหมด normal ที่เราสามารถขับขี่แบบธรรมดานะครับรวมไปถึงโหมดที่เป็นถนนเปียกถนนทางลูกรังถนนทางโคลนถนนทางที่เป็นทางขรุขระต่างๆก็สามารถเลือกใช้ได้นอกเหนือไปจากนั้นยังมีอีก2โหมดนะครับซึ่งเป็น2โหมดที่ทำงานเกี่ยวกับระบบไฮบริด EV โดยตรงก็คือขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นโหมดที่เน้นในเรื่องของการชาร์จไฟให้เครื่องยนต์ชาร์จไฟเข้ามาให้กับตัวแบตเตอรี่ให้เต็มเร็วมากขึ้นนะครับในส่วนของตรงกลางก็จะเป็นชุดหน้าจอที่เป็นชุดหน้าจอแบบใหม่เป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับขนาด9นิ้วรองรับในเรื่องของการทำงานของทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Autoให้มาครบเลยในชุดหน้าจอ9นิ้วนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็เป็นกระจกหลังที่สามารถตัดแสงให้นะครับอัตโนมัติแล้วก็จะมีชุดระบบแอร์ปรับอากาศใหม่ที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับก็คือเพิ่มฟังก์ชัน Mac Cool เข้ามาให้ได้เมื่อเราขึ้นมาร้อนๆก็จะทำให้มีความเย็นภายในห้องโดยสารได้เร็วทันใจมากขึ้นนะครับในชุดแอร์นี้แล้วก็รองรับในเรื่องของการพวกกองฝุ่น PM 2.5 ด้วยแล้วก็จะมีชุดในเรื่องของชุดช่องชาร์จไฟแบบ USB Type A แล้วก็ USB Type C ให้ในด้านหน้าแล้วก็จะมีช่อง Power Outlet 12 โวลต์ที่ให้เข้ามานะครับจุดเด่นที่สำคัญก็จะเป็นคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางตัวนี้ก็ถือว่าเป็นคอนโซลกลางที่มีการปรับใหม่แล้วก็รับกับชุดเกียร์ที่เป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบใหม่อีกเช่นกันนะครับแล้วก็ชุดเกียร์อิเล็กทริกชิปตัวนี้ก็สามารถใช้งานการขับขี่ได้ง่ายขึ้นนะครับเลือกกดปุ่มแล้วก็เป็นการเข้าเกียร์แบบใหม่ในชุดเกียร์นี้ทำงานร่วมกับตัว7 Drive Mode แล้วก็เบรกมือไฟฟ้ารวมไปถึงออโต้เบรกโฮให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เรียกได้ว่ามีการปรับดีไซน์ใหม่เพิ่มความสวยงามแล้วก็การใช้งานที่ง่ายสะดวกมากขึ้นอย่างเช่นเรากด P เข้าเกียร์พักได้เลยทีเดียวก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวสำหรับชุดเกียร์ไฟฟ้าชุดใหม่ลูกนี้นะครับในส่วนของตัวเบาะคู่หน้านะครับเบาะคู่หน้าก็มีการปรับใช้วัสดุที่เป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็จะเป็นวัสดุแบบเน้นในเรื่องของมีฮีทการ์ดช่วยในเรื่องของการสะท้อนความร้อนเบาะมันจะไม่ค่อยอมความร้อนนะครับก็คือเวลาเราเข้ามาใช้งานเนี่ยเบาะมันจะไม่ค่อยรู้สึกร้อนเนี่ยจอดตากแดดก็จะไม่ค่อยรู้สึกร้อนเท่าไหร่แล้วก็เย็บด้วยด้ายที่เป็นด้ายเทานะครับก็คือช่วยในเรื่องของความนั่งสบายที่เพิ่มมากขึ้นในชุดของตัวเบาะตัวนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบาะที่สามารถปรับพับได้หลากหลายฟังก์ชันเพราะว่าสามารถปรับใช้งานในเรื่องของรูปแบบการใช้งานต่างๆรองรับการขนสัมภาระได้กว้างมากขึ้นทั้งในรูปแบบของสัมภาระที่มีขนาดยาวขนาดกว้างนะครับก็คือรองรับทั้งแบบผู้โดยสาร7ที่นั่งแล้วก็รองรับในการขนสัมภาระได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารด้านท้ายนะครับก็คือจะมีชุดระบบปรับอากาศที่แยกสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเลยก็มีสปีดในการควบคุมเปิดให้อัตโนมัติตามที่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารต้องการซึ่งก็คือแยกเป็นชุดแอร์หลังชัดเจนเลยรวมไปถึงมีช่องชาร์จไฟให้สำหรับผู้โดยสารด้านหลังทั้ง USB Type A แล้วก็ USB Type C ด้วยนะครับก็เรียกว่าให้มาค่อนข้างครบเลยทีเดียวสำหรับภายในห้องโดยสารของตัว Expander HEV รุ่นนี้นะครับ
ในส่วนของตัวชุดระบบการขับขี่นะครับซึ่งการขับขี่ของตัวรถนี่นะครับก็คือตัวรถเนี่ยจะมีการตัดการทำงานระหว่างการขับขี่เครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าจากที่ได้ทดลองขับนะครับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือเมื่อเราออกตัวเนี่ยเครื่องยนต์จะไม่ทำงานมันจะทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ก็คือทำให้แรงบิดสูงถึง255นิวตันเมตรตั้งแต่ออกตัวทำให้มีกำลังที่ค่อนข้างดีช่วงออกตัวเมื่อเราใช้ความเร็วไปในลักษณะที่เป็นความเร็วแบบความเร็วปานกลางนะครับเครื่องยนต์ก็จะช่วยในการส่งกำลังแล้วก็มีการชาร์จไฟเข้ากับตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่อยู่บริเวณกลางรถทำให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยสามารถวิ่งได้ในโหมด EV ตามที่ต้องการแล้วก็จะสามารถช่วยในเรื่องเพิ่มของระยะทางการวิ่งได้จากการที่เครื่องยนต์ช่วยในการชาร์จไฟให้กับตัวแบตเตอรี่ผ่านเจเนเรเตอร์นะครับในส่วนของเมื่อเราต้องการเร่งแซงหรือใช้ความเร็วที่สูงขึ้นไปนะครับตัวเครื่องยนต์ก็จะประสานการทำงานกับตัวชุดมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้ตัวรถเนี่ยมีกำลังในการเร่งแซงที่สูงขึ้นแล้วก็มีแรงบิดสูงตั้งแต่ออกตัวมาทำให้การเร่งแซงสมรรถนะเนี่ยทำงานได้ดีแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของอัตราเร่งซึ่งจากที่ลองมาเนี่ยอัตราเร่งเนี่ย0ถึง100เนี่ยอยู่ในพิกัดที่ต่ำกว่า10วิเลยครับก็คือวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ9วิปลายๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของเรื่องการประหยัดน้ำมันก็จุดหนึ่งถ้าเราใช้งานในเมืองเนี่ยจากที่ทดลองขับเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะมีการชาร์จไฟรวมกับพยายามใช้งานในเรื่องของแบตเตอรี่ที่มีอยู่ภายในตัวรถทำให้ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการขับขี่ด้วยโหมด EV หรือขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเนี่ยนะครับทำให้มันช่วยประหยัดน้ำมันได้จากที่ทดลองขับมาในความเร็วเดินทางเนี่ยก็กินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 18-19 กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าเป็นระยะที่โอเคแล้วก็เนื่องจากไม่ได้ขับแบบเน้นในเรื่องของการใช้งานที่เดินทางเพื่อปั้นตัวเลขนะครับในระยะที่กินน้ำมันระดับ 18-19 กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรเลยสำหรับตัวรถที่เป็นรถแบบระบบ Full Hybrid ของตัว Xpander HEV รุ่นนี้ครับครับจากที่ได้ทดลองขับ Xpander HEV รุ่นนี้นะครับก็ผมชอบในเรื่องของระบบพวงมาลัยไฟฟ้านะครับซึ่งถือว่าพวงมาลัยไฟฟ้าก็ให้ความคมฉับไวพอสมควรแล้วก็มีวงเลี้ยวที่ค่อนข้างแคบนะเพราะว่าอยู่ที่ 5.2 เมตรทำให้การขับกับรถภายในเมืองรวมถึงกับใช้งานเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวสะดวกสบายแล้วก็สามารถรองรับในเรื่องของผู้โดยสารได้ถึง7ที่นั่งนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ดีเลยก็คือเมื่อเราทดลองขับผ่านการเข้าโค้งนะครับด้วยสภาพเส้นทางต่างๆทั้งในเรื่องของรูปแบบการขับขี่แบบการใช้งานในเมืองรวมถึงลองลุยบ้างเล็กน้อยนะครับระบบการเข้าโค้งเนี่ยตัวรถจะช่วยในเรื่องของระบบที่มีระบบ AYCซึ่งตัวนี้ก็เป็นการพัฒนาต่อยอดมาตั้งแต่ Mitsubishi Evolution นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นระบบที่ช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลระหว่างล้อด้านในกับล้อด้านนอกเมื่อเวลาเราเลี้ยวเข้าโค้งทำให้มันมีการขับแล้วก็ตัวรถเนี่ยไม่ออกนอกโค้งทำให้ช่วยในการเกาะถนนมีเสถียรภาพในการยึดเกาะที่ดีมากขึ้นทำให้รถมีความปลอดภัยในขณะใช้งานซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ดีไม่น้อยเลยสำหรับการเพิ่มระบบ AYC เข้ามาในรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็มีในเรื่องของให้แรงบิดสูงในช่วงออกตัวขับค่อนข้างสนุกในช่วงการความเร็วออกตัวความเร็วใช้งานในเมืองรวมถึงความเร็วในการเดินทางที่ประหยัดน้ำมันพอสมควรเลยทีเดียวก็ถือว่าเรียกได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีราคาค่าตัวที่น่าเล้าใจไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่าตัวรถเนี่ยมีการย้ายฐานผลิตมาผลิตที่ประเทศไทยแล้วนะครับช่วงนี้จะผลิตในบ้านเราแล้วทำให้ตัวรถเนี่ยราคาเริ่มอยู่ที่ 900,000 นิดเท่านั้นเองสำหรับ Xpander HEV นะครับส่วนตัว Xpander Cross HEV ก็ปรับเพิ่มอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองก็ถือว่าทำให้ผู้ใช้แล้วก็ลูกค้าที่เป็นลูกค้า Mitsubishi สามารถมั่นใจได้ในตัวรถเพราะว่าตัวรถจะมีการรับประกันคุณภาพในเรื่องของระบบไฮบริดทั้งระบบเนี่ยให้ถึง5ปีรวมไปถึงรับประกันในเรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริดที่อยู่บริเวณกลางรถเนี่ยให้ถึง10ปีเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มความอุ่นใจให้กับลูกค้าในรูปแบบที่สนใจรถครอบครัวในคุมพลัง HEV รุ่นนี้ใน Mitsubishi Xpander HEV และก็ Mitsubishi Xpander Cross HEV รุ่นใหม่รุ่นนี้ครับ